Mini Crazy TV Thailand สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Mini Crazy TV Thailand ตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงของ Mini Tech แล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนใครดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเคยไปเจอกูรูท่านหนึ่งมาเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอะไหล่ต่างๆของรถมินิโดยเฉพาะรถ New Mini นะครับก็วันนี้เราก็ถือว่าเป็นตอนแรกของอุปกรณ์ที่อยู่ข้างล่างอันนี้คือช่วงล่างฮะเราพูดถึงช่วงล่างตอนแรกนะครับก็ยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปว่าพูดถึงช่วงล่างแล้วเนี่ยจะอวบจะอ้วนจะผอมจะอะไรยังไงเนี่ยหมายถึงผมหมายถึงล้อรถนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราจะใช้แบบไหนแข็งอ่อนนุ่มกระเด้งกระดอนกระดึงกระดังอะไรยังไงเราว่ากันมีตอน1ตอน2ตอน3ก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เรามาพบกับนี่เลยครับน้องโรมก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องโรมมาเราเห็นชัดเจนแล้วว่าช่วงล่างที่พอพูดถึงช่วงล่างปั๊บทุกคนจะนึกถึงเลยนอกจากล้อกับยางแล้วเนี่ยก็คือถนนใช่เฮ้ยโชคกับสปริงโชคนะโชคอัพกับสปริงซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่รับแรงกระแทกครับซึ่งมินิเนี่ยมีชื่อมากเขาบอกว่าโอ้ยมินิแม่งแข็งเฮ้ยมินิแม่งกระเด้งว่ะนู่นนี่นั่งไม่สบายแข็งแม่งใช้แวก้าแข็งไม่ใช้แวก้าคนผลิตเจ๊งพอดีเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะมาวันนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงช่วงล่างที่เป็นโชคสปริงเนี่ยครับของเดิมๆติดรถเป็นไงบ้างเดิมๆติดรถเนี่ยก็จะถ้ามินินะครับก็จะเรียกว่าแข็งกระด้างกว่ารถสแตนดาร์ดทั่วไปเล็กน้อยเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยเซตมาเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์เขาคือเป็นโกคาร์ทฟิลลิ่งให้เกาะถนนให้ขับสนุกเข้าโค้งได้ดีแม่นยำเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแลกมากับความแข็งโดยไม่ต้องใช้แวก้าความกระด้างความกระด้างครับแบบของของเติมติดรถเนี่ยถ้าเป็น R53 ครับ R56 ก็คือจะเป็นแบบโชว์คอยเวอร์ใช่นะฮะก็เราจะเห็นกระบอกดำๆอะไรพวกนั้นมาถ้าเกิดว่าตัวที่โมดิฟายจากโรงงานอย่างเช่นตัว JCW เนี่ยครับจะสปริงสีแดงนะแล้วก็โชคก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมสีดำเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีปรับค่าอะไรที่แตกต่างความหนืดอะไรก็จะต่างกันไปครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันไปแต่ละแบบก่อนดีกว่าครับเริ่มแรกนี่เราเอาสปริงเดี่ยวๆกันก่อนครับสปริงตอนนี้คือมีกี่แบบอะไรยังไงก็ว่าที่กินสปริงนะครับก็อันนี้ของเดิมอันนี้คือมันผ่านการใช้งานมานะครับไม่ได้ไปซื้อมาจากซาเล้งนะ มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยอันนี้คือของแต่งก็ยี่ห้อหนึ่งสังเกตเห็นสิ่งแรกเลยคือความสูงที่ต่างกันของแต่งเนี่ยก็คือเขาต้องการให้ลดความสูงของรถลงมาประมาณ1 นิ้วประมาณ1 นิ้วก็25มิลประมาณนั้นครับเพื่อใหเกิดความกระชับขึ้นในการเข้าโค้งในการขับรถแรงต่างว่าไปครับผมแล้วก็ขนาดก็จะไม่เท่ากันแต่ขนาดนี้มันไม่สามารถบอกค่าเคอะไรได้จริงๆคือต้องไปวัดแรงกดแล้วก็ดูที่ค่าเคกันอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนสปริงอย่างเดียวนะเพราะว่ามีอยู่หลายยี่ห้อบางคนก็นิยมแค่เปลี่ยนสปริงอย่างเดียวครับตัวเราจะดูค่าอะไรบ้างอย่างเช่นขดจำนวนขดไหมดูค่าเงินความสูงค่าเงินหนึ่งละแน่นอนนะอันที่สองก็จริงๆจำนวนขดหรืออะไรเนี้ยมันอาจจะบอกอะไรไม่ได้ก็ควรจะดูค่าเคคือค่าความเคนะค่าเคค่าความแข็งสปริงไม่ใช่ไม่ใช่ KY หรืออะไรอันนั้นค่าความลื่นความเขาไม่ใช่ความลื่นความหนืดหนืดน้อยพอดีพี่เขากับผมสายเรืออ่ะมาต่อมาดูค่าเคดูค่าเคครับดูค่าเคค่าเคก็เขาจะมีบอกว่าสปริงนี่ค่าเคเท่าไหร่ใช่ครับใน1โมเดลก็อาจจะมีค่าเคที่แตกต่างกันไปครับ
แล้วก็แม้ว่าจะยี่ห้อเดียวกันก็ตามก็จะมีหลายๆค่าเคให้เราเลือกข้างหน้าข้างหลังก็ต่างกันต่างกันครับเสร็จแล้วค่าเคซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะซ้ายขวาต้องแต่ว่าโอเคโอเคข้างหน้าซ้ายขวาต้องเหมือนกันต่อไปนะแล้วก็ข้างหลังซ้ายขวาก็จะเหมือนกันโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็คือถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราจะยังไงค่าเคน้อยหมายถึงความแข็งของมันเนี่ยก็จะน้อยจะน้อยถ้าค่าเคมากความแข็งก็จะมากก็จะมากขึ้นครับซึ่งมันหมายถึงอะไรหมายถึงการยุบตัวครับคลายตัวใช่การยุบการคลายของตัวสปริงเนี่ยมันจะมากน้อยตามค่าเคเลยครับโอเคคราวนี้ก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าสปริงมันมาบ่งบอกถึงการความนุ่มนวลความกระด้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันย้วยไปนิ่มไปก็อยู่ที่ตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวนี้ครับนะมานี่ก็คืออันนี้ของติดมากับรถจะ JCW เขาจะเป็นสีแดงครับสมัยนู้นสมัยยาวโอ้ยสมัยนะฮะสมัยนะนะเอสอ่ะเขาแต่งกันนะโอ้เกินน้ำไม่อยู่เลยสมัยนู้นเลยนะก่อนช่วงพาเลตใหม่ๆอ่ะก่อนพาเลตอีกด้วยไหมสมัยลานสเก็ตเขาโหลดรถเนี่ยคือไม่ใช่สปริงมาขนาดนี้นะแล้วโหลดรถเขาตัดสปริงครับแบบเตี้ยจากพื้นถนนถึงคลองบุรียัดเมื่อก่อนนี้เขามีวัดเลยกองเอ็มตุ๊ดๆนะจะวางนอนวางตั้งยังไงใช่ไหมนั่นคือตัดสปริงหูไม่ดีเพราะว่าค่าเคเปลี่ยนใช่ครับเพราะว่าค่าเคในแต่ละช่วงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเขาเซตมาแล้วเขาวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยคือมันจะต้องทำงานร่วมกันทั้งขดแบบนี้เราไปตัดมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเพี้ยนไปโอเคครับแล้วต่อไปส่วนประกอบอีกงานหนึ่งก็คือตัวนี้ช็อคแอบซอร์เบอร์หรือที่เราเรียกกันว่าโชคอัพนะโอเคโชคอัพนี่มันมีข้อดีข้อเสียไงก็เอาหน้าที่มันก่อนเนาะหน้าที่มันก็คือตามชื่อมันเลยคือช็อคแอบซอร์บก็คือรองรับแรงกระแทกครับซึ่งก็คือหน้าที่มันเนี่ยเอาไว้หยุดการเต้นของสปริงเป็นหลักสปริงเวลามันมีแรงมากระทำที่ล้อที่ตัวรถตัวสปริงเนี่ยมันจะยืดหดซึ่งมันเป็นเหล็กมันก็จะเด้งหลายทีก็เด้งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแรงของมันไปซึ่งตัวเนี้ยมันจะมาช่วยหยุดก็จะมีก้านข้างในก็จะมีน้ำมันมีแก๊สก็แล้วแต่ยี่ห้อกันไปก็คือจะบอกว่าโชคอัพมีอยู่2ประเภทครับ3สิใช่3สิก็คือมีน้ำมันโชคอัพน้ำมันโชคอัพแก๊สแล้วก็น้ำมันผสมแก๊สแล้วก็อีกอย่างนึงโชคอัพเสียโชคอัพเสียแม่ป้าบกันซะหน่อยดีมั้ยอ่ะต่อไปแล้วก็โชคอัพมันก็จะมีที่ได้ยินคือบอกว่าปรับเอ้ยแข็งได้อ่อนได้นุ่มได้อะไรมันหมายถึงยังไงอ๋อก็นี่ครับเก็บสปริงก่อนนะฮะอย่างนี้ป่ะพี่ใช่แข็งอ่อนไม่ใช่ไม่แข็งอ่อนดังนั้นนึกว่าเล่นอย่างงี้เห็นมั้ยโชคอัพนอนอ่อนแล้วโอ้ยเอาเลยเนี่ยไม่ใช่คือปรับความหนืดของตัวแกนของวาล์วข้างในใช่ว่าให้มันจ่ายน้ำมันมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะให้มันยุบเร็วหรือคลายตัวเร็วอะไรเงี้ยเร็วหรือช้าถ้าภาษาทางรถก็เรียกบัมป์รีบาวใช่ไหมฮะครับถ้าภาษาเขมรก็เปลี่ยนไม่รู้หน้าผมเนี่ยนะหน้าออกจากฝรั่งเศสก็คือก็ปรับได้แข็งอ่อนใช่ใช่ก็คือให้ดูที่ปรับนะครับก็จะเป็นมีรูอยู่ที่แกนนี้เห็นไหมก็จะมีรูอ๋อเห็นแล้วทำไมได้ใส่นี่โดนแล้วจริงๆด้วยนะจะมีอุปกรณ์ปรับให้โอเคนี่ตัวนี้เห็นชัดกว่าอุ้ยนี่ครับก็จะมีตัวปรับเขาจะมีบอกS กับ H สิงคโปร์ฮ่องกงซอฟกับฮาร์ดฮาร์ดเมย์สิงคโปร์เมย์นี้ฮ่องกงสิงคโปร์ฮ่องกงถ้าชอบแบบนุ่มๆหวยหมวยจีนๆหน่อยก็ไปทาง H ถ้าเกิดไม่ใช่แล้วพี่เอ้ยไม่ใช่ความนุ่มนวลความก็คือตัวปรับวาล์วที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเนี่ยก็คือจะหมุนได้เลยเป็นคลิกขนาดเป็นคลิกครับก็จะมี
ทั้ง16ระดับ32ระดับนี่รุ่นใหม่ๆนี่เดี๋ยวนี้นี่คือสามารถเราปรับเองก็ได้ปรับได้เลยครับปรับได้เลยทำสมัยเมื่อก่อนนี่โอ้โหลำบากมากเลยเพราะว่าตรงหัวนี่มันจะมีตรงหัวนี่มันจะมีรุ่นแรกเลยเนี่ยมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ใช่แล้วก็ต้องเอาประแจพิเศษมาขันปรับแล้วก็ต่อไปก็จะมีหกเหลี่ยมที่ปรับจากตัวแกนตรงเนี้ยได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็อยู่ช่วงน้าเขาทั้งนั้นอะน้าเขาเนี่ยต้องมานั่งปรับเวลาปรับทีถอดออกมานะตั้งศูนย์อะไรกันใหม่โอ้โหเรื่องยาวเลยซื้อมาไม่ได้ปรับหรอกทีเดียวพอแล้วโชคแก๊สกับน้ำมันเอาเป็นว่าแค่แก๊สกับน้ำมันก่อนดีกว่าครับมันอย่างไหนมันดีกว่าอะไรยังไงข้อดีข้อเสียก็ตัวจริงๆแล้วการที่มี2 อย่างเนี่ยมันก็ดีคือแก๊สเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ให้ตัวได้นุ่มนวลกว่าน้ำมันเพราะว่ามันเป็นอากาศมันมีช่วงให้ตัวเนี่ยได้นุ่มนวลครับส่วนน้ำมันเนี่ยมันเป็นของเหลวคือมันอาจจะเคลื่อนที่ผ่านวาล์วช้าเขาก็เลยมาผสมกัน2 อย่างเป็นแก๊สและน้ำมันแก๊สและน้ำมันมันก็ได้ทั้ง2 อย่างก็จะได้ก็เอาข้อดีของแต่ละส่วนมาได้ทั้งนุ่มทั้งหนึบเหนียวอร่อยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนั้นสเต็กแล้วแม่ไปได้ทุกอย่างเลยโอ้โห